ซิกโก้มาแรงคุ้มบีจีประทุมความท้าทายครั้งใหญ่ปลุกไฟกระแสบอนไทย ขณะที่มาริโอยูรอฟสกี้รอเสียบโคตชใหม่เช่นกันสไตล์การเล่นเกมลุกดุดันบุกมันและเป็นอดีตผู้เล่นบีจีในขณะที่ทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมต่อเนื่องทั้งเช้าทั้งเย็นมาซาทนาอิชิอิเน้นนักกีฬาเข้าใจแท็กติกลงลึกรายละเอียดทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงเปียพง์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปียพง์ยิงวันนี้ครับ แน่นอนล่ะครับข่าวใหญ่ที่สุดในวงการบอลไทยตอนนี้คงจะหนีไม่พ้นนะครับบีจีปทุมนะครับปลดไปแล้วนะครับปลดมากโตเทกุระโมลิพ้นจากกุนซือรอบที่2เดี๋ยววันนี้เรามาขยายกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วใครจะเข้ามากู้ชื่อกระต่าย BG จีปทุมอยู่ในเต็ดล่ละครับ คือล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าการปลดมาโกโตะเทกุระโมริคิดว่าน่าจะไม่เกินความคาดหมายของแฟนบอลแน่นอนนะครับเพราะว่าผลงานเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าและที่สำคัญนะครับฟอร์มการเล่นสไตล์การเล่นวิธีการเล่นคือทุกอย่างอะเอาอยางงี้ดีกว่านะครับมันไม่เข้าที่เข้าทางจริงๆนะครับเดรับบิตตัดสินใจครับ ดึงตัวมาโกโตะทึกุระโมริเนี่ยกลับมาคุมทีมอีกครั้งนะตั้งแต่การลาออกไปของโคชทงนะครับที่ขอยุติบทบาทเฮดโคชหลังจากจบเล็กแรกในฤดูกาล2023เนี่ยนะฮะก่อนที่จะพา BG จบอันดับ4ของตารางคะแนนพร้อมพ่วงแชมป์รีโวครับคือมันเพราะอะไรครับทำไม BG ทุ่มงบมหาศาลทุ่มเงินมหาศาลสร้างทีมใหม่ผู้เล่นก็เสริมเข้ามาเยอะจัดมา16รายนะครับ สตาฟทีมงานมีแทบจะทุกตำแหน่งอุปกรณ์การฝึกซ้อมนะครับห้องฟิตเนสตสนามนี่ถือว่าท็อปทูของประเทศไทยนะฮะคือเผอๆเผอเนี่ยดีที่สุดนะครับคือแต่มันด้วยเหตุผลกลใดล่ะครับที่ว่า BG เนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จด,ดังที่พวกเขาต้องการและก็เป็นครั้งนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับ หลังจากผ่านไป8นัดในเกมลีกผลงานเนี่ยมันไม่โอเคจนถึงตอนนี้เนี่ยบีภายใต้การคุมทีมของมาโกโตที่เพิ่งจะออกไปเก็บไป14คะแนนจากการคว้าชัยชนะ4เกมเสมอ2แพ้2นะครับรั้งอระดับ4มีแต้มตามหลังจากฝูงบุรีรัมย์ม5แต้มแม้จะยังไม่ห่างมากแต่ว่าถ้าให้ดูกันแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะเห็นแล้วละครับบอดไม่น่าจะทนอีกต่อไปนะฮะว่าสไตล์การเล่นวิธีการเล่นการเดิน เกมช้ามันไม่มีแพชชั่นมันไม่มีความมุ่งมั่นสิ่งที่มันออกมาเป็นแบบนั้นนั่นเลยเป็นที่มาของฟ้าผ่าปดมาโกโตเทกุระโมลิและก็ล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็มอบหมายให้คดง้วน สุรชัยจตุรัพัทรพงศ์ทำหน้าที่คุมทีมไปก่อนชั่วข่าวจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่พี่ง้วนเดี๋ยวขัดตระทับไปก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเรามาดู5ทางเลือกดีกว่าทางเสียกีฬาก็ิสต์ไว้ก็แน่นอนแหละครับเป็นกุนซือที่ต้องบอกว่าอยู่ในขายที่จะมาคุมบีจีถ้าหากว่าหวยมาออกใน5คนนี้ก็ไม่น่าจะพลิกโผลสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นกุลซื้อใหม่แกะกลองเลยก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับ คือคนแรกเลยเนี่ยน่าสนใจนะครับนั่นก็คือมาริโอยูรอฟสกี้เพราะว่าด้วยตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวก็มาดูเกมใน BG เนี่ยบ่อยนะและก็น่าสนใจด้วยนะครับอดีตเฮดโค้ชเมืองทองยูไนเต็ดเขามีสไตล์การทำทีมนี่ชัดเจนอยู่แล้วใครเห็นก็ร้องนะฮะบ,บอกว่าเฮ้ยนี่มันมาริโอเวนะครับ แต่จะถูกใจบอร์ดบริหารบีไหมอันนี้ต้องคุยกันในรายละเอียดมันจะเอนเตอร์เทนอย่างเดียวหรือเปล่ามันยังมีฟุตบอลในระดับเอเชียในระดับอาเซียนให้ต้องลุ้นแล้ว การเกิดข้อผิดพลาดหรือความพ่ายแพ้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับการเข้ามาคุมทีมในครั้งนี้นะฮะเพราะว่าการที่อดีตแข้งทีมชาติมาซิโดเนียเนี่ยคุมทีมในศึกไทยลีกเนี่ยใครเห็นก็รู้สไตล์อยู่แล้วนะครับใส่แหลกบุกแหลกนะครับจัดเต็มนะครับมันอาจจะสนุกมันอาจจะมันแต่มันจะตอบโจทย์ของ BG ได้ไหมแต่ก็ไม่แน่นะครับตอนนี้เนี่ยศักยภาพพร้อมมากนะครับอ่ะนี่คือมาริโอยูราฟสกี้ อีกคนหนึ่งที่มาแรงสุดๆเลยที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆแต่จะคว้ามาได้ไหมและเขาจะมาไหมนั่นก็คือซิกโก้เกียริศักดิ์เสนาเมืองคือถ้ามองกันผิวเผินเนี่ยบอกได้เลยว่าพิซซิกโก้เนี่ยนะครับมีหลายมุมนะครับหนึ่งเลยมาปลุกกระแสบอลไทยเนี่ยบอลไทยหน้าตามบอลไทยจะมีกระแสนะครับบีจีเนี่ยในเรื่องของในสนามก็ได้นอกสนามก็ได้และที่สำคัญเนี่ยพิโก้ก็รู้จัก มักจีนักเตะเนี่ยเป็นอย่างดีอยู่แล้วใครสไตล์ไหนคนนี้นิสัยยังไงผู้เล่นเป็นแบบไหนคือสามารถที่จะใช้งานนักเตะได้ทันทีไม่เสียเวลาเอางี้ดีกว่าไม่เสียเวลาศึกษานักเตะแล้วก็ตามกันอยู่แล้วนะครับแม้ว่าผลงานในระดับสโมสรของพิโก้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโสภากันในช่วงหลังๆมานะครับแต่มันก็ถึงเวลาแล้วนะ ที่จะมาลุยกันในลีกบอลไทยแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับนอกเหนือจากพิซิโก้เนที่ที่คุมทีมชาติแล้วการกลับมาครั้งนี้มันจะมันขนาดไหนผมว่าน่าสนใจชอยนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบดูแล้วครบทุกมิตินะอ่ะขณะที่คนหนึ่งท่านนึกถึงใครไม่ออกหันไปมองอีกทักทิงน่ะนะฮะ พี่องค์ดูสิเฉลิมแสนนะครับแต่เอาจริงๆตอนนี้เนี่ยพี่องค์ก็ไม่ได้มองมาในมุมของโค้รแล้วหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยก็ไปเป็นตาแหน่งผู้มนวยการสโมสรประจวบนะครับคือถ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่ามันถี่ไปแล้วมันบ่อยไปนะครับไปไป,ไปม,ามามาไปไปมามาซึ่งมองว่าสุดท้ายถ้าหากว่าจะมาคุมจริงๆ มันจะแตกต่างจากเดิมไหมถามว่ามาได้ไหมมันก็ได้อยู่แล้วนะฮะคุ้นเคยกันดีแต่มันจะแตกต่างหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูนะครับคนที่4ครับเป็นโคเซ่นะครับมาตินปาเชตาอันนี้นี่ผมก็อาจจะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมีการติดต่อไปจริงๆไหมแต่ว่าก็อ่ะเป็นหนึ่งในคันดิเดตแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีประสบการณ์ทำงานนะครับ จัดเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่น่าสนใจนะครับของ bg เพราะว่าเคยมาโชว์ผลงานในไทยลีกกับราชบุรี fc 2ซีสซั่นนะครับไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจจะมีการติดต่อไปยังฝั่งโน้นและคนสุดท้ายนะครับถ้าหากว่ามาเนี่ยไทยลีกบูมทั้งอาเซียนครับมีข่าวทุกวันฮะนั่นก็คือพาร์คฮังซอ โอ้โหถ้าหากว่า BG เนี่ยติดต่อพัคฮังซอไปนะครับอยากจะเห็นให้เต็มตานะครับเพราะว่านักเตะของ BG เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของความฟิตรับประกันได้เลยครับว่า150%นักเตะ BG วิ่งแน่นอนฮะถ้าหากว่ามีปักฮังซอมันมีอย่างเดียวที่ว่าไปคุยแล้วเขาสนใจหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าอันเนี่ย พักฮังซอกับพี่โก้เนี่ยน่าสนใจแต่ว่าเขายื่นเ,ออเคยยื่นข้อเสนอไปหลายทีมแล้วนะแต่เป็นทีมชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ด้วยวัย67ปีถ้าหากว่าได้รับการติดต่อเข้าไปจริงๆแล้วออรายละเอียดสัญญาด,ดีมากค่าเหนื่อยดีเนี่ยผมว่าโอ้โหมันบันเทิงนะครับเพราะายังมีผลงานของั่วยเอเชียด้วยนะครับไม่แน่เหมือนกันเราอาจจะได้เห็นพักฮังซอถ้าหากว่าบีเนี่ยขอลองสักทีหนึ่งนะครับอะ ว่ากันถึงตรงนั้นไปนะครับมาต่อกันที่ทีมชาติไทยกันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดเลยเนี่ยก็ซ้อมทั้งเชา้าทั้งเย็นนะครับอูโหูตอนนี้เนี่ยฟิตเต็มถังอะเช้าก็ซ้อมเย็นก็ซ้อมนะครับเน้นรายละเอียดลงแทคกติกต่างๆอิชิก,ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าในช่วงของการฝึกซ้อมช่วงเช้าเนี่ยก็เน้นติวเข้มลงโปรแกรมซ้อมแล้วก็นักตเตะนี่บอกเลยว่าไม่ได้ซ้อมธรรมดานะซ้อมเต็มที่นะฮะ ใส่กันเต็มนะครับอาจจะออกสตาร์ทโดยการวิ่งวอร์มอัพ ร่างกายนะครับต่างๆนาๆนาครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีความเข้มข้นในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยก็เสียดายฝนตกไปนิดนึงนะมันอาจจะซ้อมได้ไม่เต็มที่มากๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามาสัตตะอิฮิในครั้งนี้เน้นเรื่องของการเข้าใจว่าจะต้องเล่นยังไงเขาอยากจะเล่นในสไตล์ของเขานักเตะใหม่ๆม,ม,มาสร้างทีมฟอร์มทีมปูพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่อิชิ ต้องการครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราได้ติดตามกันแน่นอนนะครับวันที่เจอกับฟิลิปปินส์ไอ้ทรงเนี้ยไอ้ที่ว่าทรงเจแปนเวเนี่ยมันเป็นยังไงคะเนี้ยจะชัดเลยนะครับอ่ะนี่ก็เอามาฝากอัปเดตกันเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ